สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันจันทร์ที่12ตุลาคม2558ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นก่อนที่จะก้าวเท้าออกจากบ้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับรวมไปถึงเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมงคลสอบรับกับอาชีพที่ทำหรือไม่ตลอดจนในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญในการใช้ประกอบกิจการงานมงคลนะครับใครอยากจะขึ้นบ้านใหม่ใครอยากจะสู่ขอมั่นหมายใครอยากจะทวงเงินใครอยากจะขอหยิบขอยืมใครอยากจะเดินทางไกลนะเราเองก็จะนำมาฝากกันในช่วงท้ายรายการเป็นประจำนะครับสำหรับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้นะครับหลักๆเลยนะช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สุดครับทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคนะครับตามด้วยข้อมูลคำถามส่งมาที่4221606อย่างที่เรียนนะครับ SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวฉะนั้นในเรื่องของข้อมูลเนี่ยขออนุญาตใส่มาให้เต็มที่โดยเฉพาะในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดนะครับรวมไปถึงอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยคุณเกิดวันไหนส่งเข้ามาด้วยเพราะที่ผ่านมาก็จะมีตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดของตัวเองจะได้ถือเป็นการรีเช็คไปในตัวครับและที่สำคัญนะใครที่เกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยเวลาส่งคำถามเข้ามาไม่ต้องแปลงวันให้ผมส่งตามปฏิทินทางสุริยคติโดยตรงยกตัวอย่างนะครับวันนี้คือวันจันทร์ที่12ตุลาคมถ้าเกิดเจ้าของคำถามเกิดเลยเที่ยงคืนวันนี้ไปเวลาส่งคำถามเข้ามาบอกเลยครับว่าผมหรือดิฉันเนี่ยเกิดวันอังคารที่13ตุลาคมเที่ยงคืน9นาทีและจะให้ชัดเจนก็วงเล็บฟ้าสว่างเป็นวันอังคารรับรองครับอันนี้ไม่ผิดพลาดแน่นอนช่องทางต่อมาใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะครับ2หมายเลขทางน้องทีมงานก็พร้อมที่จะรับสายอยู่แล้วนะครับ024960493และ024960494ใครถนัดในเรื่องของการใช้ช่องทางโซเชียลต่างๆนะครับเล่นในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีได้เลยนะครับจะมีข้อมูลข่าวสารทุกรายการนะของทางสถานีให้ติดตามรับชมถ้าใครอยากจะสอบถามดวงชะตาก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.miraclechanneltv.com คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ก็สามารถที่จะฝากคำถามเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องของจดหมายนะครับก็จะมีการนำสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาตอบในช่วงท้ายรายการนะสลับกับพวกอีเมลนะหรือว่าในส่วนของเว็บบอร์ดนะครับจดหมายก็27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็จำง่ายนะ11140อันนี้ก็สามารถที่จะเขียนนะบอกเล่านะครับคำถามหรือว่าจะเสนอแนะความคิดเห็นอะไรยินดีน้อมรับนะครับอันนี้คือช่องทางโดยสรุปการสื่อสารร่วมกันวันนี้ทางจันทรคตินะครับก็ตรงกับแรม15ค่ำเดือน10ก็ตรงกับวันพระนะครับอย่างที่เคยเรียนอยู่เสมอแหละในเรื่องของวันพระเนี่ยโดยเฉพาะชาวพุทธนะก็ควรจะถือปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้ทานทำบุญเพิ่มพูนกุศลละบาปสร้างบุญชักชวนบุตรหลานเยาวชนเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดนะเทศนาฟังธรรมก็ได้หรือพาไปตักบาตรถวายเพลพระเป็นการปลูกฝังทัศนคติค่านิยมให้กับพวกเขาจะได้โตมาใกล้ชิดกับศาสนานะครับแล้ววันนี้นอกจากจะเป็นวันพระแล้วเนี่ยถือว่าเป็นวันพระใหญ่ที่มีความสำคัญอีกหนึ่งวันนะครับจริงๆเราเองอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าวันศาสตร์แต่ส่วนใหญ่จะชินกับคำว่าวันศาสตร์จีนซะมากกว่าศาสตร์ไทยก็มีนะครับและวันนี้เนี่ยนะก็ถือว่าตรงกับวันสำคัญอย่างที่เรียนฮะวันศาสตร์ไทยเนี่ยจะตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10ของทุกปีนะครับสำหรับวันศาสตร์ไทยนั้นก็เป็นการทำบุญเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของประเทศนะครับผู้ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อให้พืชพันธุ์ธัญญาหารเหล่านั้นมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นการทำบุญวันศาสตร์นะครับไม่ได้สำคัญว่ามาจากศาสนาใดนะเพราะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็นิยมทำบุญทำทานกันอยู่เป็นนิจศีลอยู่แล้ว
ไม่ได้ถือว่าวันใดเป็นวันพิเศษแต่การทำบุญศาสตร์นั้นเป็นฤดูกาลแห่งการเก็บเกี่ยวจึงถือโอกาสทำบุญทำทานให้เป็นของขวัญแก่ไร่นาของตนเองครับสำหรับกิจกรรมนะในวันศาสตร์ในวันศาสตร์ไทยเนี่ยนะก็จะเป็นประเพณีที่แตกต่างกันจากประเพณีอื่นๆโดยเฉพาะในส่วนของการทำบุญตักบาตรด้วยมีความเชื่อว่าการทำบุญวันศาสตร์นั้นนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยการตักบาตรจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในลักษณะที่แตกต่างกันตามภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็จะมีชื่อเรียกที่ต่างกันนะครับฉะนั้นการตักบาตรก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ดีงามสำคัญที่แต่ละภูมิภาคจะนิยมทำกันในวันนี้สำหรับผลนะครับผลที่จะได้รับจากประเพณีในเรื่องของวันศาสตร์ไทยนั้นหนึ่งเลยครับวิถีสังคมไทยๆนะก็ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้มีพระคุณถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านั้นนะครับพวกเราเองก็คงจะไม่มีวันดีๆแบบนี้ข้อที่สองนะครับก็ในเรื่องของการแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อห่วงหาอาทรให้แก่เพื่อนบ้านเป็นการผูกมิตรไมตรีก็จะมีนำข้าวของนะครับไปแบ่งปันนะข้อต่อมาครับเป็นการแสดงถึงความเคารพแก่ผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งในสังคมไทยนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาโดยตลอดข้อต่อมาครับถือเป็นการที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องของการให้การแบ่งปันนะแต่ประการต่อมานะครับถือว่าส่วนตัวของเราเองเนี่ยเมื่อเราได้ให้ไปแล้วเนี่ยจะเป็นการกระทำให้จิตใจของตนเองสะอาดหมดจดไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความโลภขจัดความตระหนี่ที่เหนียวได้คือตระหนี่กับมัธยัสถ์เนี่ยต่างกันนะครับและข้อสุดท้ายนะเพื่อเป็นการบำรุงนะฮะหรือว่าจะลงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืนสถาพรต่อไปอันนี้ก็คือเรื่องราวโดยสรุปพอสังเกตผมเชื่อว่าหลายๆคนนะถึงจะเป็นคนไทยแท้ 100% เนี่ยบางทีอาจจะคุ้นชินกับคำว่าวันศาสตร์จีนมากกว่าศาสตร์ไทยซะด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องราวดีๆวันนี้ก็นำมาฝากกันก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากทาง mthai.com ด้วยครับก็ต้องขอต้อนรับนะน้องตรีเอาบุญมาฝากคุณผู้ชมด้วยเมื่อเช้าไปไหนมาคะไปวัดมาค่ะจ้ะก็ทำบุญมาแต่เช้าเลยค่ะวันนี้จ้ะก็วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญนะอย่างที่บอกนะครับว่าตรงกับวันศาสตร์ไทยด้วยนะครับอ้าววันนี้หลังจากพูดคุยเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันสำหรับวันนี้เลยนะครับจันทร์ที่12ตุลาคม2558นะครับจันทรคติการแรม15ค่ำเดือน10ปีมะแมครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองครับเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานกับเรื่องเงินกลับด้านวันนี้เขาบอกว่างานเดินไปตามแผนแต่เงินทองดูเหมือนจะมีแต่คนคอยเอารัดเอาเปรียบคอยแสวงหาผลประโยชน์ความรักหัวใจก็ต้องบอกว่าวันนี้ชาวราศีมังกรไม่เด่นนะครับคนที่คิดอยากจะมีคู่จริงๆก็ขอให้ปรึกษาคนที่มีประสบการณ์ค่ะสีที่ถูกฉลกของชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เน้นในเรื่องของสตุ้งสตังนะระวังคนเอารัดเอาเปรียบกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อไปราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมชีวิตในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับวันนี้1ในเรื่องของการจัดสรรเวลายุ่งแค่ไหนก็ยังมีเวลาที่จะดูแลครอบครัวนะครับในทางกลับกันก็ไม่ได้ปล่อยให้เรื่องส่วนตัวเข้ามามีผลกระทบต่อเรื่องของงานแต่เงินทองอย่าได้คาดหวังนะครับโดยเฉพาะกับคนที่เพิ่งรู้จักมาคุ้นสีที่ถูกฉลกของชาวราศีกุมค่ะวันนี้2ราศีแล้วนะครับเตือนในเรื่องของเงินทองกับสีบอลเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้มองถอยหลังกลับนะครับเวลามีปัญหาอะไรให้ปรึกษาคนที่เคยทำงานด้วยกันเจ้านายเก่า
พื่อนร่วมงานเดิมก็ได้วันนี้คอนเน็กชันเดิมๆจะเสริมให้งานปัจจุบันผ่านพ้นนะครับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบอ่ะวันนี้มีเงินไม่เป็นปัญหานะครับและที่สำคัญพอจะมีโชคมีลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องแต่หัวใจวันนี้ไม่เด่นอะไรอะไรก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอครับสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีมีนค่ะคอนเน็กชันนะเสริมให้มีคนอุปถัมภ์นะครับกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลทองต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้พยายามยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นให้น้อยที่สุดนะครับฉะนั้นคนที่ทำงานลักษณะพวกค้นคว้าวิจัยคิดค้นอะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบแต่ถ้าคนที่ต้องทำงานร่วมกับบุคคลอื่นวันนี้อย่าลืมในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ด้วยนะครับส่วนเงินทองถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเข้าหุ้นหรือให้ใครขอหยิบขอยืมมีโอกาสจะเป็นหนี้ศูนย์หนี้เสียแต่เรื่องของหัวใจวันนี้เหมาะในการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมนะครับไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีเมษค่ะอีกหนึ่งราศีอย่าให้ใครขอยืมนะครับวันนี้หลักทรัพย์เงินทองกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวครับต่อไปราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานเป็นทีมนะการขอความร่วมมือต้องบอกว่าบริวารและคนรอบข้างเนี่ยค่อนข้างที่จะเกรงใจนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนปัญหาไม่ได้อยู่ที่การแสวงหารายได้วันนี้คนเกรงใจก็จริงแต่อย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจวันนี้อย่าเอาเปรียบคู่ครองสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีพฤษภค่ะอันนี้เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองแต่ประเด็นไม่ใช่ขาดหายแต่อย่าไปทำให้ใครเดือดร้อนสีชมพูส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อไปราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับวันนี้งานจะเป็นในเรื่องของโอกาสนะได้รับมอบหมายงานสำคัญนะครับหรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคนบุกเบิกริเริ่มงานที่หลายคนปรารถนาแต่เงินทองต้องระวังเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรการติดสินบาทค่าสินบนนะครับหรือคนหยิบยื่นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรมาให้ความรักหัวใจวันนี้ความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาครับสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีเมถุนค่ะวันนี้ต้องหนักแน่นหน่อยนะครับอะไรที่มันก้ำกึ่งสีเทาๆไม่ชัดเจนควรจะหลีกเลี่ยงสีกลมมาท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครับต่อไปราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้งานเตรียมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาไว้บ้างก็ดีนะครับมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนส่วนเงินทองวันนี้ผมใช้คำว่าหาเงินยากนะมิฉะนั้นวันนี้ก็จะมีคนก็มาขอพึ่งพาขอความช่วยเหลือหัวใจทรงๆไม่เด่นไม่หวือหวาไม่มีเรื่องสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีกรกฎค่ะคือเหลือเพื่อขาดนะครับวันนี้ความจริงไม่ดีสักเรื่องนะสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อไปราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ภาพรวมในเรื่องของงานถือว่าดีโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าคิดจะทำอะไรหยิบจับอะไรก็มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดนะครับแต่เรื่องของเงินทองและการลงทุนมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับเพศตรงข้ามหรือการเสี่ยงโชคสุดท้ายในเรื่องของหัวใจฝากคนที่คิดมีคู่วันนี้ทำอะไรเผื่อใจไว้บ้างอย่าทุ่มเทจนหมดสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีสิงค์ค่ะอีกหนึ่งราศีนะครับที่เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลทองต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมในเรื่องของงานวันนี้หากมีปัญหาหรือว่าหาทางออกไม่ได้จริงๆให้ลองสอบทานย้อนกลับไปดูที่ต้นทางต้นน้ำหรือว่าจุดเริ่มต้นเสียเวลาหน่อยนะครับแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนจะมีคนหยิบยื่นโอกาสหรือช่วยจัดการเป็นกิจธุระให้คืองานไม่ดีแต่เงินยังผ่านหัวใจวันนี้ขอให้เชื่อในการตัดสินใจของตัวเองนะตัดสินใจอะไรแล้วต้องหนักแน่นครับสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีกันค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นอย่างที่เรียนฮะสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ความรวดเร็วจะเป็นปัจจัยที่ชี้วัดความสำเร็จการเข้าถึงการเข้าหานะฉะนั้นพูดอยู่เสมอครับถ้าเป็นทรงนี้รีบอย่างเดียวคงไม่พอความถูกต้องของข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจนั้นสำคัญมาก
ส่วนหัวใจคนในเรื่องฮะงานบอกให้รีบแต่ความรักหัวใจวันนี้ไม่ต้องรีบเพราะจะมีแต่ความฉาบฉวยส่วนเรื่องของงานวันนี้โดยรวมสามารถรักษามาตรฐานมีหลักฐานความมั่นคงดีอยู่ครับสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีตุลค่ะอย่ารีบนะโดยเฉพาะในเรื่องรักๆใกล้ๆสีเขียวหนักแน่นส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองครับต่อไปราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเด่นในเรื่องของการแข่งขันนะครับขออย่างเดียวอย่าถอดใจเวลามีปัญหาวันนี้ท่องไว้แข่งกับใครก็ไม่แพ้นะครับส่วนเงินทองยังไม่ต้องใช้เงินใหม่วันนี้ให้เล่นแร่แปรธาตุสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ความรักหัวใจคู่ที่มีปัญหาต้องประคับประคองให้ดีนะครับวันนี้มีโอกาสสะดุดสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีพิจิกค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานนะครับกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้เรื่องงานมองให้ไกลๆนะแม้คุณจะเริ่มต้นหรือออกตัวได้สวยดูให้ดีครับว่ามีอะไรที่ต้องทำต่อเนื่องหรือไม่ส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันนะอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปนะรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้จะมีคนที่อ่อนวัยกว่าเข้าหาแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วต้องรู้จักพอนะครับสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีธนูค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตนะสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำครับครบแล้วค่ะทั้ง12ราศีจ้ะเดี๋ยวหนูย้ำช่องทางคุณผู้ชมก่อนดีกว่านะคะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์ข้อความพิมพ์ทีดีนะคะตามด้วยข้อความชื่อนามสกุลสถานที่เกิดหรือว่าสิ่งที่อยากจะสอบถามอาจารย์นะคะส่งมาที่422-1606ค่ะหรือว่าอยากจะคุยสายสดก็สามารถโทรมาได้นะคะที่024960493และ024960494ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ